สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะไดอารี่ของคนรักสวนค่ะมื้อเช้านี้จะทำอะไรบ้าง เสียงไก่ขันดังมากตามมาดูกันเลยค่ะในเรื่องของการปอกสับปะรดคุณลูกเคยถามว่าคุณแม่คะปอกสับปะรดยังไงให้สวยเหมือนคุณแม่ทำคะหนูทำทีไรเละทุกทีเลยเราก็บอกว่าถ้าอยากทำให้สวยๆเนี่ยต้องเบาๆมือนะโดยเฉพาะตอนทำตาสับปะรดน่ะมาดูนะคะเราจะตั้งมีดแบบนี้เริ่มจากเฉียงๆแบบนี้นะแล้วก็ตรงเฉียงๆแบบนี้แล้วก็ตรงแล้วก็เฉียงๆแบบนี้แล้วก็ตรงทำไปเรื่อยๆนะเฉียงๆแล้วก็ตรงทำไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมันจะออกมาสวยเองทำเบาๆมือนะลูกค่ะคุณแม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ